ความเคลื่อนไหวเจ้าแหลมศรีสะเกษขอบคุณแฟนมวยหลังช้ำรักน้องเก๋เจ้าแหลมศรีสะเกษโพสต์ความเคลื่อนไหวผ่านเฟซบุ๊กครั้งแรกหลังรักน้องเก๋เกิดรอยร้าวจนต้องเลิกลาดังไปทั่วประเทศเผยสุดขอบคุณแฟนมวยให้กำลังใจล้นหลามยังคงเป็นที่สนใจอย่างต่อเนื่องสำหรับความเคลื่อนไหวของแชมป์โลกขวัญใจชาวไทยเจ้าแหลมศรีสะเกษนครหลวงโปรโมชั่นแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์ไฟเวท115ปอนด์สภามวยโลก WBC ซึ่งเจอปัญหาชีวิตแฟนสาวที่ร่วมต่อสู้ชีวิตที่ลำบากมาด้วยกัน14ปีน้องเก๋การแยกทางทำให้เจ้าแหลมเสียใจหนักจนต้องยกเลิกโปรแกรมกลับเข้าค่ายฟิตซ้อมขอเวลาทำใจตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุดเมื่อวันที่6มิถุนายนเจ้าแหลมศรีสะเกษได้ออกมาโพสต์ข้อความเคลื่อนไหวผ่านทางเฟซบุ๊กครั้งแรกว่ารู้สึกขอบคุณแฟนมวยทุกคนที่ให้กำลังใจและก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยที่ไม่สามารถตอบแชทได้ทุกคนเพราะต้องซ้อมมวยนอกจากนี้ภายในเฟซบุ๊กของเจ้าแหลมยังได้อัปเดตข้อมูลสถานะล่าสุดว่าโสดอีกด้วยอย่างไรก็ตามภายหลังที่โพสต์ดังกล่าวเผยแพร่ออกไปต่างมีชาวโซเชียลเข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจนักชกคนดังอย่างต่อเนื่อง